ี้เหมาะสำหรับสาววายและชาววายคนไม่วายดูได้แต่ระวังหัวใจละลายกลายเป็นสายวายเต็มตัวนะจ๊ะเขาจะมีท่าแบบเนียนเนียนนอนหนูนะนอนหนูนะพอหีบนอนหนูนะเนียนเนียนกุ้งผัดสตอราคาที่หนึ่งนะคะเนียนเนียน3 2 1สวัสดีทุกคนนะคะตอนนี้ก็อยู่กับ2พระนางแห่งซีรีส์เรื่องรักโคตรร้ายสุดท้ายโคตรรักคุณนโปและคุณมายสวัสดีค่ะคุณนโปและคุณมายคุณเคยบอกฉันว่าไม่เคยมีใครพูดชื่อไทยกับซีรีส์เรื่องนี้รักโคตรร้ายสุดท้ายโคตรรักเฮ้ยไหนลองพูดใส่กล้องหน่อยแล้วก็ดกลิ้นด้วยรักโคตรร้ายสุดท้ายโคตรครับน้าเธอวันนี้เราจะมาดูกระเป๋าของเธอหน่อยเอาเหรอสองคนใช่สิแหมพูดเหมือนไม่ได้เตรียมกันมาเว้ยเริ่มจากกระเป๋าใครก่อนคุณของผมก็ได้ทำไมต้องเป็นคนช่วยเราหรือคนกระเป๋าใบนี้ได้มาจากที่ไหนครับของแบรนด์แบรนด์ของแบรนด์ใช่แล้วแล้วไม่อยู่กับลูกอะแล้วผมรักโลกผมเลยนิยมใช้กระเป๋าผ้ารักโลกแล้วรักเขาไหมคะอยู่ในใจอยู่แล้วหยิบออกมาสิมันไม่ต้องค่อยๆหยิบเอาหมดเลยสงสารโปอันนี้คืออะไรอันนี้คืออะไรลิปมันอันนี้คือแอร์พอร์ตเฮ้ยปั๊มเพิ่งดิใจเย็นดิเฮ้ยรีบไปไหนเป็นคนติดไหมติดนะติดแอร์พอร์ตหรอติดไปดิไปดิบ้าใส่แบงค์ไปไปดิบ้าใส่แบงค์ไปอะไรเงี้ยก่อนมาถึงเราก็เห็นเธอใส่หูฟังอยู่ใช่อ่ะดีเหยาจะดีเหยาจะดีเหยาเย็นเย็นไอ้ถุงนี้คืออะไรไอ้ถุงนี้คืออะไรใส่แฮทไหนครับผมจับรางวัลวันคริสต์มาสได้ไหมน่ารักจังเลยไปเล่นที่ไหนมาที่นี่แหละในนี้มีอะไรให้เราสืบค้นบ้างคะส่วนใหญ่ผมมาใช้อ่านหนังสือใช้เขียนโน้ตต่างๆอันนี้รูปคุณเหรอไม่ใช่อันนี้ผมไปถ่ายมานึกว่าเป็นคุณตอนแต่งหญิงผมไม่แต่งสาวแต่เราจิตใจสาวได้จิตใจสาวได้ผมก็มีพวกเลคเชอร์อะไรพวกนี้ต่างๆนานาที่ผมอ่านหรือได้ยินได้ฟังอะไรมาผมจะจดสิ่งที่ไม่พอใจทีมงานปีใหม่ไม่ใช่ไม่มีเขียนระบายอยู่ในนั้นด้วยไม่มีเขียนระบายไม่ใช่ผมอ่านเป็นคลิปเป็นเดียวผมอ่านเป็นคลิปเป็นเดียวเก็บไว้เลยเป็นหลักฐานอันนี้มีความหมายไหมสติ๊กเกอร์ไม่เคสมันเรียบไปผมก็เลยแบบเอามาแปะคุณมามองมันเป็นศิลปะไหมคะเหมือนตอนผมอยู่ป.2จริงเลยวันนี้พกเงินมาเท่าไหร่นะแต่อยากรู้ทำไมเล่านักแสดงพกเงินมา240บาทเดี๋ยวนี้ไม่ใช่โอนกันแล้วเป็น new normal ค่ะเขาจะไม่จับเงินกันเสียงั้นก็ไม่ใช่แล้วใช้อ๋อใช้อยู่นี่เหมือนอันนี้เป็นจอบอันนี้เป็นจอบนี่แบบประชาชนครับผมแล้วก็พวกมาเรื่องกลัวแล้วทำไมไม่ดูได้เฮ้ยทำไมไม่มาเงินแต่วะดูได้คุณกลัวทำไมคุณเขาดูแบบหน้าคมเข้มอ่ะคุณดูดิอ๋อใช่ใช่เนื้อเนื้อนานที่จะเห็นโปจมูกบานเป็นทุกอย่างเลยเขตอะไรทำไมถึงได้คมชัดได้ถึงขนาดนี้โอ้ก็ไม่รู้อันนี้ผมทำได้หัวหินคือมันขึ้นอยู่กับจังหวัดใช่เพราะว่าที่กรุงเทพภาพเบอร์หมดเลยนี่มือถืออันนี้ก็คือรูปคุณเหรอคะเป็นรูปที่ผมถ่ายตามข้างทางครับผมคนติดว่ะเนี่ยมันมีสื่อความหมายว่าอะไรอ่ะไม่มีแค่ผมชอบผมแค่รู้สึกชอบผมก็ตั้งขึ้นมาวันนึงถ้าคุณชอบเขาคุณก็จะรูปเขามาฉันถามเขาจะไม่ได้ถามเธอครับอย่ามาตอบนะใช่เหมือนมันจะตั้งท่าจะต่อยสนใจจะฆ่าน่าเป็นแบบนี้ดิหนังสือผมมีอะไรผมจะเขียนออกมาอันนี้ผมไปเรียนการแสดงมาเยอะก็เลยยังจดการแสดงระดับคุณต้องเรียนการแสดงเยอะค่ะคุณผ่านการแสดงมาเยอะไหมความรู้เติมต้องเติมเรื่อยๆเราทำตัวให้เป็นเหมือนน้ำไม่เต็มแก้วเพื่อที่จะมีอะไรเติมเข้ามาได้เรื่อยๆไม่เมื่อยเยอะมากอ๋อไม่เมื่อยแล้วมาต่อนี่ต่อไปอ่ะทิชชู่เปียกนี่ครับอันนี้คืออะไรคะคุณอันนี้เป็นถุงใส่พวกอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ครับเขาดูเป็นวันเจ้าระเบียบอ่ะในกระเป๋าเยอะเนี่ยต้องไม่เป็นแบบนี้แต่ว่าเป็นขยุกขยุกเดี๋ยวคอยดูต่อไปครับอันนี้คือวันจ่าเนี่ยไม่กล้าพูดเลยคำเมื่อกี้ไม่น่าพูดแล้วโชก็ไม่กล้าพูดคำว่ามันเป็นคนเจ้าระเบียบรีบไงถ้าทุกคนใส่แว่นคุณจะหล่อแน่เลยหรอครับแว่นสายตาผมสายตาเอียงผมเอียงซ้ายไม่ถึงสายตาเราก็คิดว่ามันจะไม่เล่นนะใจหายเหมือนกันนะครับผมเฮ้ยหล่อจังเลยอ่ะเฮ้ยขอบคุณครับเอาถอดคืนยาสีฟันยี่ห้อหนึ่งสมมติเวลาผมเข้าฉากหรือว่าผมดื่มกาแฟเสร็จผมก็จะแปรงฟันทุกครั้งไปเฮ้ยเป็นคนรักความสะอาดมากคู่กันแล้วตอนที่คุณเข้าบทเลิฟซีกับเขาคุณได้ทำการแปรงฟันก่อนแปรงสิครับผมคุณแล้วเขาไม่แปรงเอาก็อยากให้เ
ตัวละครบางทีเราพูดมาทั้งวันเลยเราทำอะไรมันบูดไม่ผมอยากให้เขาได้จริงๆจริงๆผมไม่ได้อินเขานะแต่ผมอินกับอาหารที่เขากินคุณได้กลิ่นหรือการจุดคัดอาหารผมล้อเล่นจริงๆปากเขาสะอาดมึงด้วยจริงๆผมเสียซิงปากให้เขาคนแรกจริงๆไม่เคยจูบคนที่หนวดไรๆอย่างเงี้ยมันรู้สึกไงอ่ะผมจริงๆผมก็เหมือนกันนะเป็นตอนแคสคือในผมมันเขียนว่าให้จูบกันแต่ว่าผมไม่คิดพี่มายไม่กระจูบแล้วพอผมรู้สึกแล้วผมก็คือมันเป็นตัวละครมันก็ไปแล้วก็พอเสร็จปั๊บผมก็หันไปหาทุกคนแล้วบอกว่าเฮ้ยมึงรู้ว่าปากกูไหนมันนุ่มวะปากกูไหนมันนุ่มวะปากกูไหนมันนุ่มวะคนรู้สึกไงแล้วคนรู้สึกไงเรื่องเล่าไม่เหมือนของจริงต้องจริงๆอาจจะยากที่จะได้พิสูจน์นะคนรู้สึกแบบเดียวกับเขาหรือไม่ผมรู้สึกว่าเหมือนจูบพ่อเองตอนเด็กๆเวลาพ่อจะพ่อมาหอมพ่อมาลายแบบลายหนวดแบบแป๊บนึงแป๊บนึงโผล่ให้มีลายหนวดตรงนี้ธรรมดาจริงๆก็เลยคล้ายเขาเป็นป๊าของเราแล้วพี่ใหม่ก็ยื่นลิ้นมาถูฟันผมชอบแปรงฟันก็เลยเอาลิ้นไปแปรงให้เองต่อไปเวลาผมอยากจะพูดภาษาอื่นๆหรือว่าผมพูดภาษาไทยไม่ชัดไงผมก็จะใช้จุกกอกแล้วก็มาคาบไว้ตรงฟันแล้วก็พูดออกมายกตัวอย่างแล้วมันชัดหรอมันชัดขึ้นสมมติได้พูดประโยคในซีรีส์ประโยคนึงมึงสนุกใช่ไหมวะมึงจะทำร้ายกูไปถึงไหนมึงสนุกใช่ไหมวะมึงจะทำร้ายกูไปถึงไหนก็นี่ก็ชัดแล้วนี่ไม่ใช่คือถ้าเกิดว่าพูดก่อนภาพเนี่ยบางทีอาจจะพูดรวบหรือว่าเราอาจจะแบ่งจังหวะลมนะพี่แต่พอมันใช้อันเนี้ยมันเหมือนเป็นการที่เราได้ใช้ลิ้นอย่างเต็มที่ใช้ลิ้นอย่างเต็มที่เต้นเต้นคุณมาใหญ่ไม่มีอุปกรณ์ยางลบ2อันดูอะไรอันนี้ผมไปกินข้าวร้านหนึ่งมาแล้วที่เป็นเมดคาเฟ่หรอใช่เพราะว่าคือตอนนั้นน่ะผมเรียนการแสดงผู้ที่ผมเล่นด้วยเขาเลสเซว่าเขาทำอาชีพนี้ผมก็เลยอยากรู้อยากเห็นกับตาว่าคนที่ทำอาชีพนี้พฤติกรรมเขาเป็นยังไงผมก็เลยลงทุนเอาตัวไปแลกการที่เข้าไปดูเมดคาเฟ่คือการแต่งตัวเป็นดูแมทอนิเมะแล้วเนี้ยคือพอเมื่อคุณเข้าไปในร้านเนี่ยเขาก็จะจำลองว่าเนี่ยถ้าคุณเข้ามาในร้านเนี่ยคุณจะมีแต่ความสุขเขาจะมีคาถาอะไรของเขาคือเป็นภาษาญี่ปุ่นมีบีมไหมบีมีมีเกิดนี่ฉันทำงานที่นี่เหมือนกันฉันก็ต้องไปบีจริงนะจริงเหรอยิงพลังใช่ปะณวันเนี้ยณช่วงเวลาเนี้ยที่คุณกินข้าวที่ร้านเนี้ยคุณก็จะมีแต่ความสุขเท่านั้นแล้วก็ทุกครั้งที่เขาพลังใช่นี่คือไม่ค่อยเชื่อเลยคุณจะเชื่อหรือไม่เชื่อถ่ายเสร็จรบกวนเทรนทีมงานปีมาเนี่ยไม่มีพลังนักแสดงไม่มีพลังแล้วมีความสุขวันหนึ่งถ้าเขาทุกคนใส่ชุดเมดมาไม่ออกมันมีคาถาในการสั่งอาหารด้วยใช่ไหมมีคุณไม่สามารถจะแบบน้องไม่ได้ใช่ป่ะเห็นป่ะเห็นไหมกูไม่เห็นไปกูอ๋อนี่เขามีกูคิดเลยอ่ะกูคิดเลยอ่ะไม่ใช่เขามีเขาจะมีท่าอย่างนี้เขาจะมีท่าแบบเนียนๆเราต้องเนียนๆใช่ใช่ใช่แล้วนอนหนูนะนอนหนูนะพอหีบนอนหนูนะคือครั้งแรกผมทำแม่งผมโคตรเขินเลยแล้วผมแบบเนียนๆแล้วผมแบบทำอะไรวะเนียนเนียนกุ้งผัดสตอราคาที่หนึ่งนะคะประมาณนั้นจริงแต่ว่าเมนูนี้ไม่มีคือถ้าเกิดไม่มีผัดสตอเนี่ยบรรยากาศในร้านที่เขาสร้างมาที่เหมือนอยู่ในสวรรค์เนี่ยมันจะแบบครั้งแรกฉันพาเธอไปเมดคาเฟ่ดีกว่าไปเปิดประสบการณ์ไม่เคยไปด้วยครับอันนี้คือเป็นยาอมดับกลิ่นที่อยู่ในท้องที่ไม่จะมาเอ้ยของญี่ปุ่นปะที่เหมือนจะแบบเวลาเลอขึ้นมาแล้วจะกลิ่นคุณเขาดูแลสุขภาพช่องปากมากตัดขาดตัวเธอมากเลยไม่คือผมไม่ดูแลอะไรสักอย่างเดียวผมก็ไม่อยากให้คู่ที่ผมเล่นด้วยแบบกินเลยหรอหรือว่าที่รักแล้วแบบที่รักที่เป็นก็ไม่ตอบไม่ใช่ด้วยกินเลยคนใช่กินได้กินได้ได้ไม่บอกผมก่อนนะผมจะได้รู้เทคนิคดีๆก็ต้องบอกกันดิเออไม่ต้องไปกัดมันนะคุณเกินแล้วเดี๋ยวมันไปแตะท้องแล้วเดี๋ยวมันจะขึ้นมาเป็นกลิ่นกัดยังเนี่ยยังเออโอเคอ่ะเดี๋ยวลองเลยดิมันยังไม่แตะเลยนะเราแค่เดินได้นะแต่มันยังไม่อ๋อคุณใจร้อนเป็นเงินหรอใช่คุณผมเป็นคนไม่ชอบพกเศษเงินไงมันทำกระเป๋ากางเกงตุ้มพร้อมเลอแล้วนะพร้อมเลอแล้วนะรสชาติมันดีปะขอเทสแป๊บหนึ่ง
ยังไม่มายังคุณทดสอบเด็กยังไม่มายังไม่แตกยังไม่กระจายอย่าพูดคำนี้ไม่เหรอผมมีตัวขายชื่อว่าชื่อว่าปอยคุณปอยใช่ไหมเขาจะเป็นด่านหน้าอย่างเมื่อกี้ผมบดไปเขาดมว่าแบบเฮ้ยผมสภาพท้องดีอยู่ตอนก่อนเข้าครับมันเลอแล้วมันพูดกับผมเนี่ยใครโพนี่เหรอไม่เห็นจะผมวันนี้ผมไม่ได้กินคือถ้าเวลาปกติผมก็ไม่ได้ไปคุยกับใครแบบแต่มึงเจอแล้วมึงมาเอาไปผมรักพี่ไงผมรักพี่ไงผมก็เลยครับจำกลิ่นนี้ไว้จนมันตายถ้าแบบใบนี้คุณได้แต่อะไรมาคะคุณไม้อ๋อสั่งทำอะไรเงี้ยผมชอบสีเขียวเขียนว่าอะไร MP 15.15 แปลว่า MP ก็คือไม้ภาคภูมิหรือเขียนคือ Musical Passion ผมชอบดนตรีแล้วส่วน15.15เป็นเวลาเกิดครับส่วนตัวจะผูกพันกับเลข5เลข1ถ้าคนบอกว่าขอเลข Lucky Number ของคุณเขาบอก15ตลอดงั้นขอเลขให้แฟนคลับกันหน่อยระวังหมดตัวนะ15ครับนี่ไงมีแมสไว้มีแมสอันนี้ใช้ยังน่าใช้แล้วแหละใช้แล้วแต่ว่าผมไม่สังเกตครับผมดูจากความสกปรกผมก็เลยเห็นว่าทําใส่แล้วแล้วก็อยากใส่กระเป๋าอันนี้ทำไมมันต้องอยู่ท่านั้นวะทุกคนมีคำถามยังทำไมต้องอยู่ท่านั้นตลอดเวลาเป็นอะไรใช่มันจมไงครับมันจมแล้วฉันต้องขึ้นด้วยไหมเจอถ้าเราขึ้นไปหมดสองคนฉันก็ต้องไปด้วยหรอลุ้นลุ้นอันนี้คืออันนี้คือคืออะไรที่หยอดตายี่ห้อหนึ่งนี่คือไฟแช่เฮ้ยแต่เราเอาเผื่อเพื่อนยืมไฟแช่หรือว่าบางทีเราทำค็อกเทลบ้างทำท่าหล่อที่สุดคุณกินคะเออลองขวงดิลองขวงดิคุณพูดได้หรอออกมาแล้วคุณขวงไปเก็บไปพวกมันเขียนดิจุนจ้าสุดๆหยอกนะครับคุณใส่เรายี่ห้อหนึ่งแว่นใช่เชอราหรือเปล่านั่นสิไม่ใช่เราเป็นคนที่ถ้าเราชอบอะไรเราจะชอบแบบนี้คล้ายหนังกลับอะไรอย่างเงี้ยหนังกลับไปแล้วเหลือแต่เชอราอันนี้คือแว่นกันแดดเฮ้ยหล่อนะลองดิคุณลองดิเฮ้ยหล่อเดี๋ยวเราลองเดี๋ยวของไปเลยจะเล่นไม่กล้าเล่นไม่เล่นดีกว่าเล่นดิเฮ้ยไม่ไหวเป็นผีวะอันนี้คือของกินบรอกโคลีอบแห้งชอบกินไม่ได้รักสุขภาพไหมนิดหน่อยแต่ว่าชอบกินกลัวขัดน้ำตาลช็อกโกแลตชอบกินดาร์กช็อกโกแลตพกทำไมก่อนเฮ้ยพกทำไมผมกำลังรีโนเวทบ้านก็เก็บข้อมูลไปเรื่อยๆบางทีเราเห็นเคาน์เตอร์สูงอะไรสูงแล้วก็ว่าอันนี้ผมเก็ตเคยพบเหมือนกันแต่ว่าไม่ได้พบแบบจริงจังอย่างนี้ผมไซส์เล็กช่วงก่อนผมแต่งบ้านแล้วผมก็แบบแบบเราอยากได้สิ่งเนี้ยไซส์ประมาณเนี้ยเราก็จะวัดเลยเป็นเหมือนกันแต่แค่ไม่คิดว่าคนอื่นจะทำเหมือนกันสมมติชอบตัวนี้ก็คือจะวัดไว้แล้วถ่ายรูปประมาณนั้นใช่ไหมไว้แล้วถ่ายรูปคุณเป็นคนที่เหมือนกันอันนั้นคือปิ๊กคุณพกปิ๊กทำไมอ่ะเล่นกีตาร์ครับกระเป๋าช่างครับคือแบบค่อนข้างผู้ชายนะเขาจะพกแบบไม่ใช่สิเธอเขาเป็นผู้ชายเธอไม่ชอบเป็นไรไม่อันไหนเขียวก่อนนะเขียวเข้มเขียวเข้มเขียวเข้มมันคือเขียวขี้ม้าอ่ะเขียวแล้วมันไฟหูตกใจว่าดอกสีอย่างสีเขียวยกทำไมพูดเป็นว่าไหนดูมีพกเงินมาเท่าไหร่ผมมา20ตอนนี้อันนี้ด้วยในอันนี้ถือว่าออกได้เพราะว่าไม่ผิดกฎหมายเราซื้อแบบอย่างถูกต้องแต่พอดีเราซื้อผิดไปเลขหนึ่งซื้อ05ต้องบอกเราใบให้ทุกคน15เราไม่ใช่คนซื้อเท่าไหร่อยู่แล้วแต่ว่าวันนั้นเราแค่ช่วยเขาเป็นคนพิการอะไรอย่างนี้แหละแล้วก็กินส้มตำแล้วเขาก็ขอมาให้ช่วยเยโลเฮ้ยหล่ออยู่นะคุณภาคภูมิคุณภาคภูมิเขาหล่ออยู่นะเยอะรออยู่คุณฉันอยากถามถึงเหตุผลที่ทำไมคุณถึงตัดผมสั้นก็หนึ่งบริจาคผมแต่บริจาคและสองก็คือมีซีรีส์เรื่องนี้แล้วก็กลัวหลายร้านเพราะว่ามันมัดผมตลอดเวลาเพราะว่าถ้าผมปล่อยผมนี่ยาวถึงใต้ราวนมประมาณนี้ก็ยังไม่ชินเพราะเวลาเห็นในกระจกคิดว่าเฮ้ยหล่อขึ้นนะเนี่ยไอ้บ้าคุณเองนักเลงหมดแล้วเรียกว่าเป็นทั้งหมดแล้วในของคุณสองคนอ่ะเรามานั่งกันลงดีๆเราเมื่อแล้วคุณเล่าเรื่องซีรีส์ของคุณเจครับคุณให้เขาได้ไหมล่ะเขาชอบเขาพูดประมาณ 3-4 รอบแล้วอ่ะเอาไปเลยอ่ะแม่นะเอาไปเลยฉันก็อยากได้กระเป๋าตังค์ไม่ให้หรอสีเขียวเหนียวซาบมากอยากได้สีเขียวเหนียวเหมือนกันเหนียวเหมือนกันแบบเอาไปไม่เอาอ่ะ
เธอเล่าถึงเรื่องซีรีส์ของเธอสิจริงๆผมไม่ค่อยอยากจะขายของเยอะต้องมาลองติดตามและสัมผัสดูครับมันอาจจะมีอะไรแปลกๆบ้างแล้วก็กรุณาแบบพยายามตีความมุกผมให้ขำด้วยนะครับผมขอความผิดอยู่ที่คนตีความใช่เล่นถ้าทุกคนตีความถูกก็จะตลกใช่อันไหนลองเล่นสังมุกหน่อยได้ป่ะได้อ่านแล้วเหนื่อยดิบมั้ยดิบมั้ยหมูเนี่ยพอแล้วหมูมันไม่ได้แล้วมันพยายามแล้วว่าตอนหมูมันพยายามมากเลยเรื่องฟีดแบคจากแฟนคลับโป๊ขอบคุณทุกคนนะแล้วทีมงานทุกคนก็ขอบคุณทุกคนคือเรารู้สึกประทับใจแล้วก็พอใจกับหลังจากที่แบบเห็นความตั้งใจกับตาตัวเองไปแล้วอันนั้นถือว่าเป็นความสำเร็จไปแล้วพอก็นะมึงเห็นแล้วนะมึงเห็นแล้วก็คุณหนังนี่ขอหยุดมุกนะคะเป็นต่อจังหวะมานานแล้วความตั้งใจก็อยากพักกาวอ่ะเขาจะมาโยนฝั่งนี้ก็ไม่ได้ไงพูดต่อก็ฝากติดตามนะครับผมว่าความน่าสนใจของคู่เราจะเป็นยังไงโอเคก็รถขายกับข้าวมาแล้วกับข้าวไหมครับกับข้าวเสียงดังเลยขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะแต่ว่าคือผมเห็นความทุ่มเทของทุกคนแล้วกินไม่ได้ขังหิวแล้วฟังหิวขอกินหน่อยเออนั่นแหละแล้วผมก็เฝ้าดูไปเรื่อยๆแล้วพอจนวันหนึ่งที่โอเคเขาเลือกเราแต่พร้อมเลยแล้วนะตอนเนี้ยกำลังซึ้งเลยอ่ะมากำลังจะพี่ปายคะจริงแต่มันรู้สึกได้เลยอ่ะเริ่มเอาเลยได้มินแล้วครับอุ้นอย่าเลยผมยังไม่ค่อยมันแต่ว่ามันมีกลิ่นมิ้นตามมาเยอะ